คาดการอุปกรณ์ใหม่ที่ Apple อาจเปิดตัวในงานดับ DC22 Mac Pro MacBook Air ชิป M2 และแว่น AR VR จะมาจริงไหมเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้กันเลยค่ะในงานดับ DC นะคะนอกจาก Apple จะเปิดตัว OS ใหม่ๆแล้วเนี่ย Apple เคยเปิดตัวอุปกรณ์ใหม่ๆในงานนี้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น iMac Pro ที่เปิดตัวมาในปี2017นะคะและ Mac Pro ที่เปิดตัวมาในปี2019ดังนั้นก็เป็นไปได้นะคะที่ในปีนี้เนี่ย Apple จะเปิดตัว Mac Pro ตัวใหม่ค่ะและตามความเห็นของหนึ่งในผู้บริหาร Apple อย่างจอห์นเทอร์นัสนะคะเขาก็ออกมาบอกใบ้ในช่วงต้นปีว่า Mac Pro เป็น Mac รุ่นเดียวที่ยังไม่ได้เปลี่ยนมาใช้ชิป Apple Silicon ค่ะตามความเห็นของนุ๊กนิกเลยนะคะในงานดับ DC22 ในปีนี้เนี่ยอาจจะถึงเวลาแล้วนะคะที่จะมีการเปิดตัว Mac Pro รุ่นใหม่ค่ะเพราะว่าไม่มีการอัปเกรดเกี่ยวกับ Mac Pro มาเป็นเวลา6ปีแล้วค่ะส่วนการคาดการณ์ก็เป็นตามดังนี้เลยค่ะกรณีแรกนะคะ Apple อาจเปิดตัว Mac Pro ที่อัปเกรดไปใช้ชิป M1 Ultra ค่ะกรณีที่2ค่ะ Apple อาจเปิดตัว Mac Pro พร้อมชิป M1 Ultra และเปิดตัวชิปใหม่อย่างชิป M2 แต่ว่ายังไม่ได้เอามาใส่ไว้ใน Mac ค่ะและสุดท้ายค่ะสิ่งที่เป็นไปได้เลยนะคะ Apple อาจจะเปิดตัว MacBook Pro ชิป M1 พร้อมกับเปิดตัว MacBook Air รุ่นใหม่ที่ใช้ชิป M2 ค่ะสำหรับ MacBook Air ชิป M2 นะคะก็อาจมีโอกาสเปิดตัวภายในงานดับ DC 2022เช่นกันค่ะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมาร์คเกอร์แมนก็บอกว่า Apple ยังติดปัญหาในการผลิต MacBook Air นะคะเนื่องจากว่ามีการล็อกดาวน์ในประเทศจีนค่ะดังนั้นก็แปลว่าอาจมีความเป็นไปได้นะคะที่จะมีการเปิดตัว MacBook Air ชิป M2 หรืออาจจะไม่มีก็ได้ค่ะและสำหรับอุปกรณ์ใหม่นะคะที่ลืมมาสักพักแล้วอย่างแว่น AR VR นะคะมีการพบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ชื่อว่า Reality OS ค่ะแต่ล่าสุดเนี่ยมาร์คเกอร์แมนก็ออกมาบอกว่าตอนนี้นะคะอาจจะยังไม่มีการเปิดตัวแว่น AR VR อาจจะเลื่อนไปเป็นปี2023ค่ะเพราะว่า Apple ยังติดปัญหาเรื่องความร้อนและชิปอยู่ค่ะและนี่ก็เป็นสิ่งที่คาดการเกี่ยวกับอุปกรณ์ Apple ที่อาจเปิดตัวในงานดับ DC22 นะคะสิ่งที่นุ๊กนิกพูดไปเนี่ยอาจจะเป็นจริงก็ได้ค่ะหรือว่า Apple อาจจะทำเซอร์ไพรส์ในงานค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามชมพร้อมๆกันเลยนะคะในวันที่6มิถุนายนนี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นุ๊กนิกขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ